เออครับมาต่อครับในตัวแรกเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่าสับเอ็กซ์เพรสชันอยู่ที่ผมบอกเมื่อกี้คือถ้าเราเขียนจากเรกูลาร์เอ็กซ์เพรสชันเนี่ยเขียนออกมาเป็นต้นไม้ของการสร้างเอ็กซ์เพรสชันนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเออมันมีสับเอ็กซ์เพรสชันหลายอันสับเอ็กซ์เพรสชันก็คือตัวนิพจน์ย่อยนั่นเองนะฮะแต่หลายครั้งเนี่ยคุณเห็นเรกูลาร์เอ็กซ์เพรสชันหน้าตาแบบนี้เนาะ0101สตาร์บวก01บวก110อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นแบบเนี้ยถ้าเราเห็นแค่นี้เนาะจริงๆมันเนี้ยอันเนี้ยมันเขียนเป็น expression ได้เยอะแยะexpression tree ได้หลายแบบเพราะว่าอย่างเช่นไอ้เครื่องหมายบวกเนี่ยคุณจะเขียนบวกแล้วก็ไอ้ก้อนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาบวกอย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะหรือคุณจะเขียนบวกข้างหลังก่อนแล้วนี่เป็น110นี่ก็ต้องต่อทั้งหลายแบบนะต่อ1นี่ก็ได้10นี้ก็ได้นี่เป็นเซตนะอะไรตอนนี้ค่อยมาบวกนี้ต่อก็ได้มันเขียนได้หลายแบบนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรกูลาร์เอ็กซ์เพรสชันที่เขียนอยู่ในรูปของต้นไม้แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนว่าอะไรเป็นสับเอ็กซ์เพรสชันของมันบ้างแต่ถ้ามาเป็นสตริงเนี่ยบางทีมันงงครับมันไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นอันไหนเพราะเราไม่ได้ใส่วงเล็บมาทั้งหมดเนาะเราอาจจะใส่อย่างนี้หรือเราไม่รอบใจเราอาจจะผมอยากจะใส่อย่างเงี้ยใครทำไมก็ได้เนาะเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนแต่ว่าโดยมากไม่ค่อยมีผลคือเดี๋ยวเราพูดถึง sub expression นั่นคือเราก็มองว่าเป็นแบบอันไหนก็ได้คือต่างกันสักแบบนึงก็พอเพราะว่ามันต้องเกิดจากการเอาเวลาพูดถึง regular expression อ่ะมันต้องเกิดจากการเอา regular expression ที่2อันมาบวกกัน2อันมาต่อกัน2อันเอาอันนึงมาสตาร์อะไรประมาณเนี้ยนะเพราะนั้นก็คิดว่าคงไม่น่าสับสนมากนะครับแต่ว่าขอแจ้งก่อนว่าเวลาถ้ามาเป็นทรีนะฮะถ้าทราบทรีเนาะมันค่อนข้างชัดเจนว่าอะไรเป็นสับเรเลชั่นได้แต่ถ้ามาเป็นสตริงเนี่ยถ้าพูดถึงสับเอ็กซ์เพรสชั่นของสตริงนะฮะคือมันทำได้หลายแบบนะก็คือมันไม่ชัดเจนแต่ว่าไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะชัดเจนได้อ่าโอเคทีนี้เรียกว่าเอ็กซ์เพรสชันเนี่ยมีทุกที่นะฮะอย่างที่ผมบอกคือมีไลบรารีเซิร์ชเอาได้ครับเจอหมดเลยนะครับก็ลองดูได้ครับภาษาที่มีเรียกว่าเอ็กซ์เพรสชันแปลว่าเป็นภาษาที่น่าจะไม่มีมนุษย์ใช้ครับอย่าไปใช้หรือถ้าคุณอยากดังคิดว่าภาษานี้มันเจ๋งคุณก็ไปทำเรียกว่าเอ็กซ์เพรสชันให้ภาษานั้นครับคุณก็จะเป็นคนโด่งดังถ้าภาษานั้นดังแต่โดยมากภาษาที่มีมนุษย์ใช้มันจะมีไลบรารีเรกูลาร์เรชั่นอยู่แล้วนะโอเคทีนี้ครึ่งหลังของวันนี้เราจะมาดูเรื่องนี้ครับแบบจริงจังก็คือเราจะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรกูลาร์เรชั่นเป็นยังไงวิชานี้ discrete math เนาะเราต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์เกี่ยวกับเรกูลาร์เรชั่นโอเคนะเราจะพิสูจน์ยังไงดูประโยคที่พิสูจน์ก่อนนะครับเราต้องการพิสูจน์ว่าเรียกว่าเรเลชั่นใดๆนะฮะที่ไม่มีเครื่องหมายเนี่ยไม่มีเครื่องหมาย empty set เนี่ยนะจะแทนภาษาที่ non empty แทนภาษาที่ non empty คือมีสตริงสักตัวอยู่ในมันเนี่ยเห็นไหมฮะคุณเป็นเรียกว่าเรเลชั่นที่ไม่มีเครื่องหมายนี้เลยนะฮะจะ represent non empty languageตัวอย่างเช่นคุณนึกถึงเรกูลาร์เรเลชั่นอะไรก็ได้นะที่ไม่มีเครื่องหมายเนี่ยอย่างเช่นศูนย์อย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมศูนย์บวกหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีแล้วหนึ่งสตาร์อันนี้ก็ไม่มีก็ไม่เอ็มตี้ใช่ไหมอันนี้มีสตริงว่างก็ได้เนาะสตริงว่างก็ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ใช้เครื่องหมายเนี่ยเรกูลาร์เรเลชั่นนั้นน่ะจะเป็น language ที่จะ describeจะเรียกพิเศษเนาะ language ที่ non empty นะครับประมาณนี้เราจะพิสูจน์ของแบบนี้ได้ยังไงเราจะพิสูจน์ของแบบนี้ได้ยังไงเนาะเราต้องย้อนกลับไปดูครับ regularization เนี่ยอะไรเป็น regularization บ้างอะไรเป็น regularization บ้างครับต้องกลับไปที่ยาวใช่ไหม regularization มี
เป็นไปได้5แบบเนาะถ้า L เป็น regular ท่านคือ L เป็น empty L เป็น one string ใช่ไหม L เป็น empty เนี่ยมันคือมันเขียนแบบนี้ใช่ไหมใช้เครื่องหมาย empty set ป่ะใช้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ตรงกับสิ่งที่เราจะพิสูจน์มันเคสนี้ก็เป็นไปไม่ได้เนาะแม้ถ้าไม่ใช่งั้น L ก็เป็นไปได้ว่าเป็น one string เป็น union ของ two regular เป็น concatenate ของ two regular เนาะเพราะฉะนั้นเราลองลุยๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอยว่าถ้าพิสูจน์ยังไงเนาะโอเคเพราะนั้นเราก็ every ใช่ป่ะ every เพราะนั้นเวลาจะพิสูจน์อันนี้เป็น every ก็คือต้องสมมติของขึ้นมาชิ้นหนึ่งใช่ป่ะโอเคไหมฮะแล้วเราจะเขียนนะพิจารณา regular expression อันนี้ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวผมมีไฟล์ให้เราคิดตามนิดนึง regular expression r แล้วกันอ่ะ x ก็ได้นะที่ไม่มีเครื่องหมายจะพิสูจน์ว่าภาษา x นะแทนภาษาที่ไม่ empty นะแต่เนื่องจาก x เป็น regular expression ใช่ไหมก็มีกี่เคสครับถ้าตามเมื่อกี้กลุ่ม regular นั้นได้มี5เคสใช่ไหมเนาะคุณเห็น5เคสนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งคุณตายมาเป็นขนาดนะครับก็คืออ่ะเพราะฉะนั้นเคส1นะ x เท่ากับอันนี้ใช่ไหมใช่ป่ะเคสนี้คืออะไรครับเป็นไปไม่ได้กรณีนี้เป็นไปไม่ได้เนื่องจาก x ไม่มีเครื่องหมายอันนี้ครับแล้วก็เคส1ก็ไม่ต้องสนใจซึ่งถ้าเคส1คือ x เป็น empty language ใช่ป่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะมาดูเคส2ครับเคส2 x เป็น string บางตัวใช่ป่ะ x เป็น string บางตัวคือเป็น set ที่มี string 1ตัวเนาะสังเกตว่า x แทนภาษาที่ไม่ empty ตามต้องการเคส3ครับเคส3เป็นไงครับ x เกิดจากการยูเนียนใช่ไหมก็คือมี x เป็นยูเนียนของ2 regular language regular expression เนาะนั่นคือที่หนูใช้ r แล้วกันก่อนแค่เป็น r ใหญ่แล้วก็จะได้ลดความงงนิดนึงครับนั่นคือมี regular expression x แล้ว y ที่ r เท่ากับ x บวก y ใช่ป่ะโอเคทีนี้เราต้องการแสดงว่า r แทนภาษาที่ไม่ empty ใช่ป่ะเห็นไหมฮะเราจะพิสูจน์ได้ยังไงไม่รู้แล้วอ่ะชักงงอ่ะดูแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ยอมแพ้เราจะลุยต่อเนาะเราก็จะเป็นเราจะดูเคส4 r เป็นอะไรครับ r เป็น concat ของ x กับ yกับ y นะนั่นคือที่เป็น regular expression นั่นคือ r เท่ากับ x ต่อกับ y นี่เราต้องบอกว่า r ไม่ empty เหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็แต่ไม่รู้ทำยังไงชิบหายละแล้วเคส5 r เป็น r เท่ากับผมเขียนนี้แล้วกันเพื่อความสั้นr เนี่ยเท่ากับ x star สำหรับบาง x ที่เป็น regular expression เนาะเราก็พิสูจน์ต่อว่า r เป็นไม่ empty ทีนี้เราจะบอกยังไงว่า r ไม่ empty มันจะลำบากละเพราะว่าข้อนี้เราตัดได้เนาะคิดตามนิดนึงเนาะข้อนี้เราตัดได้เพราะว่ามันไม่เกิดใช่ปะข้อที่เราพิสูจน์ได้เพราะ r เป็นสตริงของตัวเพราะนั้นก็มันไม่ empty แน่ๆใช่ไหมจริงๆข้อนี้ก็ตัดจบได้เหมือนกันครับเพราะ x star มันต้องมี epsilon ใช่ป่ะ
ราะฉะนั้น R ก็จะไม่ empty อยู่แล้วเห็นมั้ยฮะแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องชนะแล้วก็อับจนหมดสิ้นหนทางก็คืออันนี้การนี้เราจะบอกได้ไงว่า R ที่มีอยู่ในรูป f บวก y มันไม่ empty หรือ R อยู่รูป f ต่อกับ y มันแคบกับ y มันไม่ empty เราจะบอกได้ไงพิสูจน์ได้ครับขัดแย้งเราจะไปแย้งกับอะไรคุณรู้อะไรกับ x กับ y มั้ยประเด็นคือเราพิสูจน์ต่อไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ x กับ y เนี่ยใช่ป่ะเราไม่รู้ว่า x กับ y มันมีคุณสมบัติยังไงหรืออะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยดูดีๆเนี่ยสมมติคุณมีประโยค r ใช่ป่ะแล้วมันมี x กับ y บวกกันอย่างนี้ป่ะ x กับ y เนี่ยมันก็เป็น expression ที่เล็กกว่า r ใช่ไหมมันเป็น sub expression ของ r เห็นไหมหรือ x ต่อ y อย่างเงี้ยเป็น x ต่อ y r r เนี่ยเป็น x ต่อ y ครับแบบนี้เนาะมันเป็น sub expression ของ r ครับเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดแบบเนี้ยสังเกตว่าถ้าเราสร้างregularization เรื่องได้แบบ recursive เราก็สามารถใช้รูปแบบที่เราสร้าง regularization เนี่ยมาพิสูจน์คุณสมบัติของมันได้แบบ induction ก็คือเราจะสมมุติว่าเราจะมี induction hypothesis นะฮะให้เรามาดูรูปเนี้ยจริงๆแล้วขอคิดตามนิดนึงถ้าเข้าใจจะเข้าใจเลยนะฮะกลับมาดูนิยามของเราตรงนี้เนาะนิยาม regularization กับ regularization เนี่ยเหมือนกันเลยเนาะก็คือว่าคุณจะบอกว่าอะไรมันจริงสำหรับเรกูล่าแลงเกวจใช่ป่ะคุณสร้างเรกูล่าแลงเกวจได้โดยการเอาเรกูล่าแลงเกวจเนี่ยไม่เราไม่สนใจสองเคสแรกซึ่งสองเคสแรกเราต้องพิสูจน์ตรงๆอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่นั้นเนี่ยเราจะมีเรกูล่าแลงเกวจที่เกิดจากเรกูล่าแลงเกวจอื่นๆใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราแอสซูมว่าเราสามารถใช้อินดักชันได้เราแอสซูมว่าสำหรับเรียกว่าตั้งแต่ที่เราพิจารณาเนี่ยทุกๆสับ expression ของมันเนี่ยนะประโยชน์ที่เราต้องการเนี่ยมันจริงเนาะนั่นก็คือเราสามารถว่าเราบอกว่าโอเคที่ประโยชน์เนี่ยนะครับเนาะเนื่องจากเรียกว่า expression ใดๆอ่ะมันสร้างได้ด้วยรูปแบบนี้นะเราก็จะพอเราทำ induction ไปเนี่ยมันก็จะไล่ไปจนจบนึกออกป่ะมาดูรูปนี้ดีกว่ามาดูตามไอเดียของเรารูปนี้นิดนึงนะเนี่ยเราจะบอกว่าประโยคเราจริงใช่ป่ะกับ regularization ไอ้ก้อนใหญ่นี้ใช่ป่ะถ้าเราบอกว่าถ้าประโยคมันจริงสำหรับก้อนนี้แล้วประโยคมันจริงสำหรับก้อนนี้แล้วมันทำให้เราสรุปได้ว่าไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยมันจริงเราก็สรุปได้ว่าก้อนใหญ่มันจริงใช่ป่ะเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราบอกได้ว่าทำไมเราถึงจะบอกว่าก้อนนี้มันจริงก็คือถ้าเราบอกได้ว่าไอ้ก้อนข้างในเนี่ยมันจริงเราก็บอกก้อนทั้งวนมันจริงได้เนาะมันก็จะไล่ไปเรื่อยเหมือนมันจะเหมือนอินดักชันเวลาคุณทำอินดักชันเนี่ยคุณจะสมมติว่าเคสพื้นฐานจริงใช่ป่ะแล้วก็แอสซูมว่าไอตัวย่อยทั้งหมดของคุณเนี่ยมันจริงใช่ป่ะสับสตริงทั้งหมดของคุณจริงเนาะแล้วคุณก็ใช้แพทเทิร์นอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะไอเดียเหมือนกันคือคุณสร้างเรียกว่าอินดักชันมาแบบนี้นะคุณก็อินดักชันมันตามโครงสร้างมันเลยนะเพราะฉะนั้นโครงของเราเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้มันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า structural induction ก็คืออินดักชันบนโครงสร้างของที่เราสร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพิสูจน์เนี่ยเราก็จะมี induction hypothesis เนาะเราก็จะพิจารณาโครงของเราจะเป็นอย่างนี้นะพิจารณา regularization ใดๆนะได้ๆครับเราก็มีเคสก็คือดูเคสที่ R เป็น empty นะเคส2 R เป็นสตริงบางตัวเนาะบางตัวนะครับเคส3 R เท่ากับ x บวก y เมื่อ x y เป็น regular expression นะเคส4R เป็น x ต่อกับ y เมื่อ x กับ y เป็นเล็ก x แปลว่าเคส5แต่ละอันก็ต้องไปไล่พิสูจน์ของมันนะฮะซึ่งผมขอลาไว้แต่โครงเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ R เนี่ยเท่ากับ x star นะฮะ
เมื่อ x เป็น regular relation เนาะแต่เราจะพิสูจน์นี้ได้เนี่ยเราจะสูงว่าเราจะสูงว่าสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์มันจริงกับในบรรดา expression ย่อยๆของเราด้วยนะเราก็จะมีอันนี้ครับเราก็จะมี induction hypothesis ก็บอกว่าเราจะสูงว่าสำหรับทุกๆ sub expression ของ sub expression x นะฮะของ r ประโยคที่เราต้องการพิสูจน์เนาะเป็นจริงอันนี้ของที่เราต้องการพิสูจน์เป็นจริงพอเราแอสซูมตรงนี้นะฮะไอพอเรามีในชั้นในโพลิซิสก้อนเนี้ยเนาะพอเราจะพิสูจน์ประโยคเนี้ยเคส3 4 5เนี่ยเราก็สามารถอ้างความจริงที่เราต้องการพิสูจน์ที่ x แล้วก็ y ได้เลยเพราะเรามีในชั้นในโพลิซิสตรงนี้แล้วนะเราก็ค่อยๆสร้างความจริงเกี่ยวกับ r ใดๆขึ้นมาได้นะโดยใช้ในชั้นในโพลิซิสตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมจะทวนนิดนึงคุณทำอินดักชันบนจำนวนเต็มมาแล้วใช่ป่ะจำได้ไหมจำนวนเต็มแล้วคือคุณก็มีเคสหนึ่งที่ x เป็น1ป่ะหรือเริ่มที่0คุณเริ่มที่0เริ่มที่1เริ่มที่0ใช่ไหมก็คือคุณพิสูจน์ว่า0จริงใช่ไหม0จริงใช่ไหมเสร็จแล้วคุณพิสูจน์ว่าของที่อยู่ในรูปของ x บวก1ใช่ป่ะ1บวกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณพิสูจน์ว่ามันจริงสำหรับอะไรตัวที่น้อยกว่าค่าหนึ่งใช่ไหมคุณก็จะเหมือนพิสูจน์ว่าถ้าจริงที่ k มันจะอิมพลายว่าเป็นจริงที่ k บวกหนึ่งใช่ป่ะประมาณนี้สำหรับ k ใดๆนะพอคุณพิสูจน์นี้แล้วเนี่ยถ้าศูนย์จริงมันก็จะทำให้หนึ่งจริงใช่ป่ะหนึ่งจริงก็ทำให้สองจริงสองจริงก็ทำให้สามจริงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ป่ะนี่คืออินดักชันที่คุณเรียนมาใช่ป่ะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้สตรัคเจอรัลอินดักชันเนี่ยไอเดียเดียวกันเลยไอเดียเดียวกันเลยเหมือนกับสตริงครับสตริงเนี่ยคุณบอกว่า empty string มันจริงใช่ป่ะใช่ไหมกับอีกอันนึงคือถ้ามี a ถ้า x จริงเนี่ยมันทำให้ a x จริงใช่ป่ะเพราะนั้นคุณมีสตริงใดๆก็ตามมันก็จะแบบมันก็ทำให้ของมันจริงได้หมดเนาะเพราะนั้นมันก็เหมือนว่ามี empty ทำให้ของหนึ่งตัวจริงทำให้ a b จริงนะฮะทำให้จริงจริงไปเรื่อยๆแบบนี้นะทีนี้ถ้าการสร้างของคุณเป็นอะไรซับซ้อนมากกว่า integer หรือมากกว่า string เนี่ยคุณก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า structural induction แบบนี้ก็คือคุณก็บอกว่า regular relation เนี่ยมันสร้างได้แบบนี้เนาะก็คือ1คือมี empty set โอเคถ้า empty set ของคุณจริงอ่ะมี string 1ตัวแล้วมันจริงใช่ไหมทีนี้ของที่ซับซ้อนแบบนี้มันก็ต้องเป็นของแบบนี้แหละ string บ้างอะไรบ้างมันต้องเป็นอะไรสักอย่างมาบวกกันใช่ไหมใช่ป่ะถ้าของย่อยแบบนี้มันจริงมาบวกกันจริงก็ทำให้ของที่อยู่ในรูปของการบวกมันจริงไปด้วยแล้วก็อีกแบบนึงคือ concat จริงอย่างนี้ครับแล้วก็ star จริงใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าอันนี้จริงอันนี้จริงมันก็สามารถจะ induct ไปหาอะไรเคสที่มันใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆได้ก็จะเป็นสิ่งที่จริงกับทุกๆregular iteration นะเห็นบ่อยๆเดี๋ยวชินเองนะฮะโอเคเพราะนั้นของเราเนี่ยก็จะตั้งท่ามาแบบนี้แหละเราก็ทำท่าในพิสูจน์นี้มาดูรายละเอียดนิดนึงถ้าพิสูจน์ตรงเนาะเขาก็จะเราจะพิจารณา r ใดๆเนาะ r เป็น regular relation ที่ไม่มี symbol อันนี้นะฮะเราจะพิสูจน์ด้วย structural induction ว่า r จะแทน non empty language ใช่ไหมฮะเราก็จะมี induction hypothesis นะอันนี้คือที่เราเขียนเมื่อกี้เนาะเราจะสูงว่าประโยคนี้ต้องมีนะฮะไม่มีผิดนะฮะเราจะสูงว่าสำหรับทุกๆ sub expression ของ r นะฮะที่ไม่มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันเนาะจะแทน non empty language นะแล้วเราก็ดูเคส1เคส1อันนี้เคส1เป็นไงครับเป็นไปไม่ได้เพราะสมมุติว่า r ไม่มีอันนี้เนาะเคส1ไม่มีอ่ะเคส2ครับเป็น single string ใช่มั้ยเป็นไงครับ r จะแทนภาษาที่ไม่ empty ใช่ไหมฮะเพราะมี string 1ตัวที่เป็นสมาชิกของภาษานั้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเคสนี้2เคสนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะถัดมาครับเราจะบอกว่า r เนี่ยมันเขียนในรูปของ regular language บวกกันเนื้อ union กันของอันนี้นะฮะทีนี้ฮะเราจะบอกว่า r ไม่ empty ใช่ไหมเราจะบอกไงว่า r ไม่ empty
เราต้องบอกว่าเนื่องจากสังเกตนะฮะเนื่องจากไม่มีซิมโบล empty set ใช่ไหมฮะ s และ t ก็ไม่มีด้วยใช่ไหมจาก induction hypothesis จะได้ว่า s และ t เนาะแทน non empty language แล้วไงครับได้อย่างว่า r ต้อง empty เนื่องจาก r เป็นunion ใช่ไหมฮะของ non empty set r ก็จะ non empty ด้วย non empty คือไม่ empty นะประมาณนี้ด้วยอันนี้ก็คือเหมือนไล่พิสูจน์กับเซตธรรมดาแต่ว่าสำคัญคือประโยคนี้เนาะถ้าเรารู้ว่า s กับ t non empty ก็พิสูจน์ r ได้แล้วนะแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีอันนี้ด้วยครับเราต้องรู้ว่าเราจะเรียก induction hypothesis ได้เนี่ยเราต้องรู้ว่า s กับ t ไม่มีเครื่องหมาย empty ด้วยเนาะเพราะว่า induction hypothesis เรา assume ว่าทุกๆ sub-evolution ของ R ที่มี empty เนี่ยแทน empty non empty language นะเนาะทีนี้ดูเคส4เนาะถ้าอันนี้ต่อกันครับทำไงครับเหมือนเดิมครับเราแค่จะลอกอันนี้ไม่ได้เลยนะทีนี้จะยุ่งกว่านิดนึงครับแต่ว่า R มันเป็น concat กันใช่ป่ะเราจะบอกไงว่า R ไม่ emptyเนื่องจาก s และ t เป็น non empty ใช่ป่ะแปลว่าอะไรครับนั่นคือเราจะบอกว่า r ไม่ empty ใช่ไหมเราก็ต้องบอก concat ของ non empty มัน non empty ใช่ป่ะซึ่งพิสูจน์ได้หลายแบบแต่ถ้าเราพิสูจน์แบบชัดๆเราก็จะคิดนั่นคือมี x มี s ใช่ป่ะมี s ที่อยู่ใน set s และ t ที่อยู่ใน set t จากนิยามของ s ต่อกับ t จะได้ว่า s เล็กเนี่ยต่อกับ t เนี่ยก็จะอยู่ใน s ต่อกับ t ด้วยใช่ป่ะนั่นคือ s เล็กกับ t เล็กเนี่ยก็จะอยู่ใน r ด้วยเนาะประมาณนี้ก็จะได้อันนี้นะฮะจริงๆผมเขียนไตรลักษณ์นี่ไม่ถูกเนาะs กับ t มันเป็น regular language เนาะนั่นคือมี s ในlanguage ที่เดี๋ยวผมจะใช้สัญลักษณ์นี้แล้วกันเดี๋ยวนิยามที่หลังเนาะมันจะอยู่สักหน้านึงหน้านี้เนาะเฮ้ยทำไมใช้แล้ววะแปลว่าผมนิยามไปแล้วอะ l r เราจะเขียนในนี้นะฮะ l ของ r เนี่ยเป็น language ที่แทนด้วย r เป็น regularization เนาะเพราะฉะนั้น r ไม่ใช่ language นะฮะต้องขออภัยนิดนึงแทน non empty language เนาะเพราะนั้นเนื่องจาก l ของ r นะฮะเป็นunion ของ non empty set l ของ r ก็จะเป็น non empty set ด้วยนะครับอันนี้คือ language ที่แทนด้วย r นะก่อนนิยามตรงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวจะได้ใช้จริงๆผมน่าจะมีสไลด์นึงที่นิยามไปผมลืมนะเห็น l r ไม่ต้องตกใจนะฮะเป็น language ของ r เป็น regularization ตัว regularization ไม่ใช่ language นะฮะมันแค่เป็นของที่แทน language อ่ะลืมตานิดนึงครับโอเคเพราะนั้นมี s อยู่ใน language ของ sแล้วก็มี t อยู่ใน language ของ t language t นะฮะจากนิยามนี้จะได้ s อยู่ใน concat นะของ l s l t เนาะซึ่งอันนี้ก็คือ r นั่นเองเพราะฉะนั้น s ก็คือ l ของ r นั่นคือ r ไม่ empty นะสุดท้ายเคส5ครับอันนี้ไม่ยากอะไรเพราะว่าซิกมาตามีเนาะจากนิยามของสตาร์เนาะจะได้ว่าซิกมาเนี่ยจะอยู่ใน L ของ R อยู่แล้วนั่นคือจะอยู่ใน L ของ S สตาร์เท่ากับ L ของ R นะนั่นคือ LR มาถึงที่ประมาณนี้ก็พิสูจน์ครบทุกเคสละนะในทุกเคส language LR ก็ไม่ empty นะครับตามต้องการก็พิสูจน์เสร็จได้โอเคไหมฮะอันนี้เป็นสไตล์ที่เราจะใช้ในการพิสูจน์ซึ่งมันจะดูยาวนิดนึงทีนี้ประเด็นของความยากมันอยู่นี่เนาะคุณเพิ่งเรียน induction มาใช่ไหมเรียน induction มายัง
เรียนมาได้หนึ่งสิบครั้งถึงสิบครั้งยังยังเพิ่งเรียนได้หน่อยเดียวทีนี้เปิดมาเจอสักเจอโลกอินดักชันเลยคุณก็อาจจะแบบช็อกนิดนึงนะฮะ